สวัสดีค่ะวันนี้ขายดีกานี่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมว่ามันคืออะไรปุ๋ยปุ๋ยอ้วนมากลูกสวัสดีค่ะอาคารีเทเลวีค่ะวันนี้นะคะครูกิ๊กจะพาไปเที่ยวชนบทในเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวนิมมานหรือว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือว่าวัดสวยๆในเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่นะคะแต่ครูกิ๊กคิดว่าอาจจะมีบางคนที่สนใจอยากจะรู้ว่าชนบทหรือว่าบ้านนอกในเชียงใหม่แล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ครูกิ๊กก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะตอนนี้ปุ๊กปุ๋ยก็รอไปเดินเล่นพร้อมคุณแม่นะคะเก็บดอกแครซึ่งจะเอามาทำอะไรคะลวกกับน้ำพริกอ่องจ้ะลวกกับน้ำพริกอ่องนะคะคนรู้จักน้ำพริกอ่องไหมทุกคนเห็นอันนี้ไหมว่ามันคืออะไรนี่เห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีลำโพงอยู่ข้างในถ้าที่บ้านนอกจะมีแบบนี้นะคะแทบทุกที่เพื่อที่เวลาที่มีข่าวหรืออะไรเนี่ยก็จะประกาศนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเสียงดังใช่ไหมคะเพราะเป็นสปีกเกอร์ทุกคนก็จะได้ยินเพราะว่าแถวบ้านนอกทุกคนอาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นก็จะไม่รู้ข่าวปุ๋ยปุ๋ยอ้วนมากลูกอันนี้บ้านสองไทยสวยใช่ไหมคะบ้านคนไทยนะคะปกติจะมีศาลพระภูมิแบบนี้ในบ้านเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีกานี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเป็นร้านขายของชำก็จะประมาณนี้นะคะขายของเยอะๆสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเมื่อกี้ถ่ายตรงนี้ตกไปนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจนะก็เลยกลับมาถ่ายใหม่ตรงนี้จะมีตู้เติมเงินมือถือแล้วก็ปั๊มน้ำมันค่ะทุกคนเคยเห็นไหมจะเป็นแบบปั๊มน้ำมันเล็กๆที่เซลฟ์เซอร์วิสเนาะต้องใส่เงินตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้เติมเองครูกิ๊กก็เคยมาใช้บริการเหมือนกันเพราะว่าเติมทีละน้อยมากๆก็ได้กี่บาทก็ได้ค่ะ20บาทนี้ก็ได้จริงๆปั๊มใหญ่ก็มีนะคะแต่ว่าบางคนก็ชอบที่จะเติมทีละนิดเดียวก็จะมาเติมที่นี่เนาะอันนี้ข้างๆเป็นตู้กดน้ำค่ะนี่คือดอกแครที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะแล้วก็คุณแม่ของครูกิ๊กเอามาลวกแล้วก็ทำน้ำพริกอ่องกินกับแค่หมูค่ะมีมังคุดเป็นเดซอร์ตตกช่วงนี้ถ้าเป็นประมาณเดือน6เนี่ยจะมีมังคุดเงาะทุเรียนที่อร่อยนะคะทุกคนชอบมังคุดไหมคะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศบ้านนอกในจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตว่าปุกปุยหายไปใช่แล้วค่ะปุ๊กปุยเหนื่อยก็เลยกลับบ้านก่อนก็เหลือครูกิ๊กเดินคนเดียวไม่เป็นไรยังไงคลิปหน้านะคะเราเจอกันใหม่นะฝากติดตามด้วยนะคะอาคาลีเทเลบีค่ะบ๊ายบาย